าที่ด็อกเตอร์คนใหม่ในวงการบันเทิงของเรากันบ้างคือต้องบอกว่าศิลปินดาราบ้านเราที่เก่งหลายคนนะครับมีความสามารถมากคนนี้นะครับล่าสุดเป็นอดีตวงบอยแบนด์ UST ครับด็อกเตอร์เปเปอร์เขาเพิ่งจบนะคะปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรียนหนักมาเกือบ4ปีหนุ่มมาดนุ่มเปปเปอร์รัฐศาสตร์ก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งสามารถคว้าปริญญาเอกจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาครองได้สำเร็จค่ะเซนด็อกเตอร์สุดหล่อก็หวังว่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านไอทีที่เรียนมาถ่ายทอดให้นักศึกษาต่อไปค่ะที่ผ่านมาก็ทำงานประจำด้วยนะครับเพราะผมทำงานด้านไอทีก็งานสายนี้ต้องทำงานจริงจะได้รู้ประสบการณ์จริงๆนะครับคิดว่าคงจะทำสักพักหนึ่งครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่นะครับแล้วก็คงกลับไปสอนเหมือนเดิมเพราะว่าผมเองก็คงจะเหมาะเป็นอาจารย์มากกว่าผมจะเน้นในเรื่องของการสอนไอทีเป็นหลักเพราะว่าผมเป็นครูสอนไอทีแล้วก็ทำงานด้านไอทีมาตลอดครับแม้จะค่อนข้างยุ่งกับงานประจำและการสอนแต่หนุ่มเปเปอร์ก็ยังไม่ทิ้งงานเพลงยังคงทำซิงเกิลแนวป๊อปร็อกกับเพื่อนๆในนามวง Much More อยู่เพียงแต่ไม่ได้สังกัดค่ายไหนเลยไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่ค่ะเสร็จไป2เพลงแล้วฮะมีซิงเกิลออก2เพลงแล้วแต่ว่าเราทำเป็นลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆอินดี้อะฮะก็จะมีตาม YouTube ตาม Facebook ต่างๆเรียกว่าเป็นทำเพราะรักมากกว่ามันคงจะไม่ได้เป็นงานที่ทำมาเป็นแบบให้กับแมสมากอะไรเงี้ยครับก็ทำเองอิสระเองฮะจะได้ไม่มีใครมาคอยให้เรากำหนดให้เราแต่งตัวให้เราแต่งเพลงยังไงก็อยากทำอะไรก็ทำส่วนงานแสดงหากมีบทที่น่าสนใจดร.สุดหล่อก็พร้อมจะคืนจอให้ได้หายคิดถึงกันแน่นอนค่ะ